เอาละครับแป๊บเดียวครับเดินช้อปปิ้งเพลินๆไปลืมไปเลยว่าต้องถ่าย YouTube อันนี้กี่โมงแล้วลุงเดียตอนนี้ที่นี่นะคะ6โมงเกือบ6โมงเย็นแล้วครับตอนนี้ตรงนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งหลายคนคงเคยมาแล้วเดี๋ยวจะไป Harbor City ดีกว่าไปถ่ายรูปกัน Harbor City คือห้างที่เมื่อกี้ไปมาแล้วจ้าอ้าวแล้วที่จะไปถ่ายรูปเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า Victoria Harbor โอเคไป Victoria Beckham ครับจะไป Victoria Secret Victoria Secret ได้มั้ยใส่ Victoria Secret โชว์แฟนๆใน YouTube ได้มั้ยได้แบบหลวมๆอ่ะนั่นนี่ถ้าอนุญาตก็โอเคปากเก่งทุกวันวิกตอเรียฮาร์เบอร์เนี่ยมันจุดชมวิวใช่ไหมใช่แหละแล้วก็ช่วงเขาดาวเข้ามาจุดพุกันที่นี่ปะใช่แต่ว่าเราจะกลับก่อนเขาดาวประมาณ3ชั่วโมงเสียดายมากเรากลับวันที่31ครับกลับก่อนเพราะว่าวันที่1เนี่ยเดียเขาต้องบินแล้วส่วนผมก็ว่างซักผ้าอยู่คอนโดไปซักผ้าไม่เคยซักผ้าเลยเคยเดียไม่อยู่งั้นก็ซักเองเพราะว่ากางเกงในใส่ซ้ำ2รอบแล้วก็ไม่ไหวรอบที่3เลยซักเองแล้วปากร้ายขึ้นทุกวันแล้วเดี๋ยวให้ถูกแล้วครับวิกตอเรียซีเคท5น้ำมันเสื้อในถึงแล้วครับวิกตอเรียแบ็คแคมง่าน้ำมันเมียนักบอลถึงแล้วครับวิกตอเรียฮาร์เบอร์ง่าถูกแล้วเนี่ยประมาณนี้แหละฝั่งนู้นเป็นฝั่งที่เราพักกันคือฝั่งเซนทันฝั่งเขาเรียกว่าเกาะฮ่องกงเกาะฮ่องกงเซนทันคือชื่อสถานีอันนั้นเกาะฮ่องกงเซนทันไม่ใช่ฮะเซนทันเหรอมันคือห้างแหละงงเลยงงมันคือห้างอะแต่มันไม่ได้อยู่ในฮ่องกงไงดังนั้นถ้าอยู่ในฮ่องกงก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าอยู่กรุงเทพมันค่อยพูดถึงเข้าใจไหมเอาไปต่อไม่เป็นไปไปดูวิวสวยมากเลยอันนี้หรืออันนี้คนนะสวยมากเลยชอบกันเองโกหกไงก่อนหน้าสื่อก็จะไม่ก็จะหลอกไงพออยู่กันสองคนก็ด่าเอาด่าเอาประมาณนี้ไหนขอชิมหน่อยสิฮะคือนี่คืออะไรเหมือนแม็กป่ะหรือมันคือนมหวานนิดนึงหรออร่อยอร่อยไงก็เหมือนแม็กแต่อร่อยแม็กก็อร่อยไปพระราชวังหรอกไม่พรินเซสอยู่ตรงนี้ผีจะอ้วกไม่เคยได้ยินอะไรคำนี้แบบนี้เลยถ้าไม่ออกสื่อก็จะไม่พูดอะไรแบบนี้ก็จะแบบป้าแก่อะไรเงี้ยอีแว่นอะไรเงี้ยใสรู้ไว้นะคะทุกคนอย่าไปเชื่อใจผู้ชายคนนี้ที่ฉันก็ไม่เคยเชื่อใจผู้ชายคนนี้ไม่แต่ว่าเราไม่ต้องต่อคิวกันหรอกเพราะว่าถ้าอยากไปพระราชวังอะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นิกกี้พาไปดิสนีย์แลนด์แต่เดี๋ยวคืนนี้ไปหาอะไรกินก่อนกินอะไรบอกมาเลยคืนนี้และกินหมูจานละ1,500ก็หมดทั้งวันจะไปหาของกินวันนี้กินแบบง่ายๆกินแบบสตรีทฟู้ดอาหารถนนตอนนี้เดียพาผมมากินครับชื่อ Temple Street แต่ว่าก่อนถึง Temple Street เนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบตลาดนัดอะไรเงี้ยดูครับอาหารมาตั้งนานแล้วเดียก็ยังไม่มาไม่รู้ไปไหนอินเทอร์เน็ตก็หมดเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยรู้มาแล้วไฟขี้แตกอีกแล้วกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ลองชิมดิชิมสิเร็วซุปงาดำร้อนๆบัวลอยป่ะอาซึมเค้กเป็นไงบ้างอร่อยปากดำมากแค่นี้ปึ๊บนี่โอ้ยหนาวแล้วโอ้โหผมมีความสุขกับบัวลอยงาดำเมื่อกี้มากเลยโคตรอร่อยตอนนี้แบบหยุดไม่อยู่แล้วนิกกี้หยุดไม่อยู่แล้วนิกกี้กินข้าวเสร็จกับแบบอาหาร3จานแล้วนิกกี้ก็เดินมาซื้อชาเลยวะเอ้ยอ๋อขนมกี้ก็มาต่อที่ร้านโมจินิกกี้แบบไม่ได้ลองกินพุ่งใหญ่แล้วพุ่งใหญ่มากลองกินแล้วลองกินไม่อยากกินตอนนี้อิ่มกินเลยเก็บไว้เป็นไงมั่งนิ่มมากเลย
ำลังเดินทางไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับปกติเวลา เราจะไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเราต้องไปประมาณ8โมงเช้าตอนนี้เที่ยงแล้วครับยังไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปดิสนีย์แลนด์เลยมิกกี้เมาส์ดูคอยได้ชอบมากผมเป็นคนที่ชอบการ์ตูนครับการ์ตูนของดิสนีย์รู้แทบทุกเรื่องอ่ะแต่ตอนนี้บ่ายโมงแล้วยังไม่ได้เข้าเลยเรียบไหมเข้าไปไปเร็วไปจะเล่นมือถือเอาโอ้ติดโซเชียลเราขาหักเราไปอดเล่นทุกอย่างแล้วเนี่ยข้างๆระหว่างทางเข้านะครับก็จะเป็นแบบที่ซื้อพวกของต่างๆที่เกี่ยวกับดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกหูตุ๊กตาหรือว่าของกินครับเห็นไหมครับที่เขาใส่ไว้บนหัวแต่ละคนเห็นไหมคนนี้ก็มีหัวมินนี่เมาส์คนนี้ก็มีหัวหูกวางมีนู่นมีนี่มาแล้วได้มาแล้วครับนี่กี่บาทจ้ากี่บาทแพงมากเลยอ่ะ118เหรียญห้าร้อยเกือบ500อ่ะนะแต่ใส่ถ่ายรูปไม่เป็นไรน่ารักน่ารักพามาแล้วครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งยังไม่ได้เล่นสักเครื่องไปไปเดินไปเรื่อยๆปวดฉี่ด้วยตอนนี้อากาศก็หนาวโซนเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นบ้านทาซานใช่จะเป็นกระตูนป่าอะไรเงี้ยมีมอลล์หน้ามีทาซานมีอะไรอีกอ่านไม่ทันอันนี้เป็นโซนอะไรนะแฟนตาซีแลนด์นี่ไปไปดูนี่เป็นโซน Toy Story เริ่มมีเครื่องเล่นน่ากลัวแล้วเราก็จะเฝ้ากระเป๋าอยู่ข้างล่างแล้วเดียเป็นคนที่กลัวมากเครื่องเล่นไม่กล้าเล่นสักอย่างมาเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นเข้าไปคนเดียวนะคะไมกี้นะคะตอนแรกจะเล่นครับตอนนี้ไม่เล่นละเพราะว่าดูคิวแล้วมันยาวเดี๋ยวเดียต้องรอคนเดียวไม่เอาสงสารเดียรอชั่วโมงแน่เลยก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปหาเดียละไปแล้วชั่วโมงแล้วเย้กลัวไหมเนี่ยเสียวตอนมันลงนิดนึงอ่ะแบบอย่างเงี้ยกลัวกลัวขี้กลัวมากเกลียดกันตอนลงอ่ะไปยูนิเวอร์แซลก็เล่นไม่ได้สักเครื่องเล่นได้ป่ะตอนนั้นก็เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะตาเล่นเอาโอเคอ่ะปวดหัวแฮร์รี่พอตเตอร์เรหนักมากที่กลัวจะร้องไห้แล้วจะไม่ยอมขึ้นต่อคิวมันเป็นชั่วโมงแล้วพอถึงเครื่องจะวิ่งออกดูมันจะน่ากลัวยังไงดูนะว่ารอบแรกลงแล้วมันเสียวไหมถ้าเสียวกลัวจังเลยSmall world.
ทริปดิสนีย์แลนด์คุณนายเจ็บตีนแล้วผมมองดูทุกคนมีแต่ใส่ผ้าใบมีแต่คุณในส้นสูงคนเดียวทีมนี้ไม่เอาผ้าใบมาผ้าใบทุกคนผ้าใบหมดเลยคุณส้นสูงคนเดียวเลยแต่ว่าส้นมันเป็นแบบนี้โอเคนะแค่เราเดินเยอะมันไม่ใช่ส้นแหลมไงไปละไปหาข้าวกินละนี่รีบพามากินร้านไหนตอนนี้ร้านไหนอันนี้นะคะไปดูหน้าป้ายหน้าร้านกันก่อนไหมมานี่นี่ระวังคนระวังคนตรงนี้ด้านหลังนี่หน้าร้านทีกวนินมิลค์ทีนะคะเป็นชาจีนชื่อทีกวนินหอมมากอร่อยโอเคเป็นชาแบบเหมือนข้าวคั่วเหมือนชาข้าวคั่วญี่ปุ่นอร่อยอร่อยแพงไหมแก้วเท่าไหร่แก้วละเท่าไหร่เหรอ27คือเท่าไหร่อ่ะก็คูณ4 100กว่าบาท100กว่าบาทได้แต่ว่าได้แก้วใหญ่อยู่นะนี่พามากินซุกี้ที่รอ2ชั่วโมงกว่าโอเคมาล่าทอมแมทโต้มะเขือเทศอันนี้ซอสกระดูกหมูน้ำใสๆใส่ยาจีนิดหน่อยเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปก่อนครับเดียเขาสั่งมาทั้งนั้นอ่ะรีวิวนี่เป็นน้ำซุปมะเขือเทศเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากกว่าที่หมาล่าไม่ใช่ล่าหมานะหมาล่าถ้าล่าหมาไม่ได้แล้วกินเนื้อสองสามเนื้อบ้างหมาล่าอันนี้น่าจะอันนี้คืออะไรกระดูกหมูธรรมดาสีใสๆหน่อยโอเคประมาณนี้เช้าวันสุดท้ายครับของการมาเที่ยวฮ่องกงในช่วงปีใหม่ครับวันนี้11โมงจะพาไปกินข้าวหมูทอดที่ดังมากที่สุดร้านหนึ่งเพื่อนแนะนำมาแล้วก็เขาบอกว่าหม่อมถนัดแดกก็เคยมากินแล้วร้านนี้ชื่อว่าร้าน 4K ก็คือสำหรับพี่ๆเกย์เท่านั้นที่จะมากินได้เพราะว่า 4K ไม่ใช่มันเป็นชื่อร้านข้าวหมูทอดแล้วก็ไม่แพงด้วยจานนึงประมาณ50เหรียญฮ่องกงข้าวผงพ่อไข่ดาวข้าวผงพ่อไข่ดาวที่เราเวียงโอเคอีกอย่างนึงคืออะไรครับซุปมะเขือเทศใส่ซุปเนื้อมะเขือเทศแล้วก็บะหมี่ชิมสิบะหมี่มันคือเส้นมาม่าชิมสิชิมแอบชิมไปแล้วเมื่อกี้มันคือซุปมะเขือเทศเลยเป็นไงบ้างอร่อยปะอิ่มมากแล้วอะไม่ไหวแล้วอิ่มก็ดูเฮลตี้เฮลตี้อะซุปมะเขือเทศอิ่มอะไม่เป็นไรแล้วเราสั่งมาชิมหลังจากที่เรากินเสร็จครับเป็นไงบ้างโอ้โหคนเยอะมากตอนนี้ทุกคนโอ้โหคนก็จะเยอะเมื่อกี้เราไม่ต้องรอคิวรอแค่5นาทีเนาะอร่อยไหมอร่อยดีนะอร่อยนะใครอยากมากินนะชื่อร้าน 4K Restaurant อ่ะดูชื่อร้านหรือว่า 4K ก็ได้แล้วแต่เขาอ่านว่า 4K แต่เรามันเขียนภาษาอังกฤษว่า 4K หรือ 4Key สำหรับขี้มานี่อะไรแล้วก็แบ็คแฮนด์เขาให้อย่ามาอื้อมาอะฮอลลีวูดเซ็นเตอร์เขาฟินท่าน่ารักจริงอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับร้านเมื่อกี้สั่งกัน3อย่างอ่ะ180อ่ะ180คูณ4 700ได้มั้งประมาณ700ไม่แพงถ้าเทียบกับค่าของชีพฮ่องกงเนาะถ้าเทียบกับหมูแดงวันแรกที่กินกันจานละ 1,500 ก็ถือว่าถูกมากขี้บ่นค่ะแล้วก็เมื่อวานผมอยากกินอีกจะเอายังไงแค่นี้ถึงแล้วครับดูดิมีคนมาต่อคิวถ่ายรูปเยอะมากดูตึกหน่อยโอเคอันนี้คือตึกที่เขาถ่ายหนังครับภาคใต้ไงผมอะภาคใต้มันเทิงไงมันเทิงมากเลยไม่รอแล้วเนื่องจากว่าเราต้องกลับเมืองไทยวันนี้ค่ะแล้วเรายังทำอะไรไม่เสร็จเลยแล้วคนที่มารอคิวนะครับก็เยอะมากแล้วแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าถ่ายแค่แบบ
แอค2แอคนะถ่ายคนนึงแบบ20แอคอะแล้วคนรอคิวแบบเยอะเขามากันทีเป็นกลุ่มใช่ป่ะคนหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งก็ประมาณ 4-5 คนสมมุติบางคนก็เป็นโอเคเป็นคู่เดี๋ยวไปดูคูณอีก5ไปดูรูปคู่ใน IG ผมถ่ายไปแล้วเอา IG ตัวเองเฉยจบคลิปแล้วเดียอวยพรปีใหม่หน่อยแล้วคนดูกว่าจะได้ลงเนี่ยก็จะไปช่วงสงกรานต์นะเดี๋ยวไม่เป็นไรก็อวยพรปีใหม่ก่อนแล้วสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เผื่อไว้เพราะคนนี้เขาลงคลิปเขาดองคลิปเขาลงช้ามากเดี๋ยวลงก่อนไงเผื่ออาจจะลงก่อนไหมโอเคสวัสดีปีใหม่ขอใหโชคดีสุขภาพแข็งแรงรวยๆนะครับอะไรก็ขอให้ได้ขอให้อากาศเมืองไทยไม่ร้อนมากเท่าไหร่สวัสดีปีใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ทำไมตอนนี้พับโบก็ใส่แว่นอยู่ไม่เบลอได้ไงใส่แว่นอยู่มาแล้วครับโยแล้วตอนนี้ลิกกี้และเดียก็มาเที่ยวที่ดิสนีย์ฮ่องกงโยบ้านคนเขามองโย